Mac OS Sonoma ตัวเต็มมาแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยหน้าตาล็อกสกรีนนะคะหรือว่าสกรีนเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนใหม่หมดเลยเดี๋ยวพลอยพามาลองดูนะคะว่าจะมีฟีเจอร์ไหนน่าใช้งานบ้างแล้วก็แต่ละฟีเจอร์เนี่ยใช้งานยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ทีมสี wallpaper ของตัว Mac OS Sonoma กันก่อนเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยเขามีทีมสีอะไรนี่จะเห็นได้ว่าเขาจะมาเป็นทีมสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีแบบเป็นแบบฟ้าๆตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าจุดเด่นไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะไฮไลท์เด่นน่ะอยู่ที่ Dynamic Wallpaper นั่นเองก็คือตัวของ Mac OS Sonoma นะคะเขาจะปรับให้ภาพพื้นหลังนะคะเป็นแบบ slow motion มากขึ้นเวลาที่เราเปลี่ยนนะคะซึ่งเขาก็จะมีภาพ wallpaper ให้เราเลือกเยอะมากๆเลยค่ะนี่มีหมวด landscape นะคะจะเป็น city space แบบนี้ก็ได้นี่หรือว่าแบบนะคะเดี๋ยวพลอยลองเลือกมาสักอันนึง city ละกันพอพลอยเลือกไปแล้วนะคะนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้พอเรากดล็อกสกรีนไปปุ๊บนะคะนี่เขาก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นฟิลแบบวอลเปเปอร์เคลื่อนไหวสโลโมชั่นช้าๆแบบนี้นะคะพอเรากดปลดล็อกนะคะเข้ามาที่หน้าจอโฮมเนี่ยตัววอลเปเปอร์ก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่นะคะให้มีความแบบเชื่อมต่อกันมากขึ้นเดี๋ยวพลอยจะลองวอลเปเปอร์ตัวอื่นให้ดูกันนี่เห็นไหมคะตัว wallpaper เนี่ยก็คือเขาจะเคลื่อนไหวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หน้าตาของตัว lock screen เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยคล้ายๆกับ iPad เลยนะคะก็จะมีตัวเลขเวลาขึ้นด้านบนแล้วก็วันที่ส่วนตัวของภาพโปรไฟล์แล้วก็ช่องใส่รหัสหรือ password เนี่ยก็จะย้ายมาอยู่ด้านล่างแทนนะคะก็ปรับให้ดูมีความเป็นมินิมอลมากขึ้นนั่นเองนี่พอกดปลดล็อกแล้วนะคะตัว wallpaper เขาก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่นิดนึงเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันนั่นเองค่ะฟีเจอร์ต่อมาที่อัปเดตใน Mac OS Sonoma นะคะก็คือเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมได้แล้วค่ะคล้ายกับ iOS แล้วก็ iPad OS เลยนะคะวิธีการก็แค่คลิกขวาที่หน้าจอโฮมแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกที่ Edit Widget ค่ะนี่เขาก็จะมีวิดเจ็ตให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะนี่เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยแบบนี้พอวิดเจ็ตที่เราเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกย้ายตำแหน่งแบบนี้ได้เลยนะคะจะวางไว้ส่วนไหนของหน้าจอก็ได้แบบนี้เลยเขาไม่ได้ฟิกไว้นะคะว่าจะต้องอยู่ชิดซ้ายอย่างเดียวนี่เราก็สามารถเลือกปรับแต่งตามการใช้งานได้เลยสำหรับในตัววิดเจ็ตตรงนี้เนี่ยเราก็ปรับขนาดได้เลยนะคะผ่านตัวหน้าจอโฮมเพราะว่าถ้าหากว่าเป็น iPad เนี่ยเราก็จะต้องลบที่วิดเจ็ตเดิมก่อนแล้วเข้าไปเพิ่มวิดเจ็ตใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงนะคะแต่ว่าใน Mac เนี่ยเราแค่คลิกขวาแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกขนาดแบบนี้ได้เลยนี่เป็น large หรือว่าจะเป็น small แบบนี้นะคะวิดเจ็ตที่พลอยรู้สึกชอบแล้วก็มีประโยชน์ต่อการใช้งานมากๆเนี่ยก็คือวิดเจ็ตแบตเตอรี่ค่ะซึ่งเวลาที่เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมเนี่ยเราก็แค่ดูแบตเตอรี่ผ่านตัววิดเจ็ตตรงนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเปิด control center นะแล้วก็เปิด bluetooth เนี่ยแล้วก็มาดูแบตตรงเนี้ยค่อนข้างหลายขั้นตอนแต่พอเพิ่มวิดเจ็ตปุ๊บดูแบตเตอรี่แล้วจบเลยก็สามารถ manage การใช้งานของเราได้เลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นวิดเจ็ตปฏิทินที่พลอยก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าพลอยชอบเพิ่มกิจกรรมต่างๆหรือว่าอีเวนต์ต่างๆไว้ที่แอปปฏิทินนะคะเวลาที่เราดูว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างหรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็สามารถดูที่ผ่านตัวหน้าจอโฮมได้เลยค่ะหรือถ้าคุณผู้ชายนะคะที่ชอบดูบอลเนี่ยก็อาจจะชอบวิดเจ็ตนี้นะคะก็คือเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตที่ติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลได้เลยอย่างนี้เป็นฟอร์ดม็อบนะคะพลอยก็จะเพิ่มเข้าไปแบบนี้เราก็สามารถดูได้เลยบางคนที่สงสัยนะคะว่าวิดเจ็ตที่เพิ่มมาได้เต็มหน้าจอแบบนี้เนี่ยเวลาที่ใช้งานร่วมกับแอปอื่นๆตัววิดเจ็ตเขาจะมีแบบลกหน้าจอหรือเปล่าตรงนี้เนี่ย Apple เขาก็คิดมาแล้วนะคะเวลาที่เราเปิดแอปอื่นนะคะเวลาใช้งานเนี่ยอย่างสมมุติพอเปิด Safari นะคะตัววิดเจ็ตเนี่ยเขาก็จะปรับเป็นสีตามพื้นหลังเลยเรียกว่าดูได้สบายตามากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังดูข้อมูลต่างๆบนตัววิดเจ็ตได้เหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราเปิดแอปอื่นๆเต็มหน้าจอเลยแบบนี้นะคะแล้วอยากจะดูตัววิดเจ็ตหรือว่าดูไฟล์ต่างๆบนหน้าเดสก์ท็อปเราก็แค่คลิก1ครั้งไปแบบนี้นะคะตัวของหน้าต่างเนี่ยเขาก็จะแอบไปซ่อนอยู่แถบด้านบนด้านซ้ายด้านข้างแบบนี้นะคะนี่เราก็ดูข้อมูลต่างๆบนหน้าจอโฮมได้เลยพอดูเสร็จปุ๊บเราก็คลิก1ครั้งกลับมาใช้งานแอปเดิมได้เลยค่ะฟีเจอร์ต่อมาเป็นวิดีโอเอฟเฟกต์ในแอป FaceTime นะคะในตัว Mac OS ก็ได้รับการอัปเกรดเหมือนกับ iPad OS แล้วก็ iOS 17เลยนะคะก็สามารถเพิ่มท่าทางรีแอคชั่นต่างๆได้เลยนะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือไปที่แอป FaceTime บน Mac นะคะนี่แล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกนะคะในตัวนี้เนี่ยเป็น Portrait ซึ่งเราก็สามารถปรับวอลุ่มของตัวเดฟได้นะคะว่าจะให้เบลอมากเบลอน้อยแบบนี้นะคะนี่
ด้านล่างก็จะเป็น Studio Light ปรับแสงได้เลยนี่ซึ่งในตัว Mac OS รุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะไม่มีวอลลุ่มแบบนี้นะคะแต่ว่าใน Sonoma เนี่ย Apple เขาก็อัปเดตมาให้เราปรับได้ตามใจชอบแบบนี้เลยแล้วก็สุดท้าย Reaction นะคะนี่อย่างที่พลอยได้บอกไปนะคะก็คือการทำท่าทาง Reaction แบบนี้นี่มันก็จะขึ้นเป็นพุแบบนี้เลยทำรูปหัวใจก็จะมีหัวใจขึ้นมาหรือว่ากดไลค์นะคะส่วนใน Mac OS เขาก็ยังเพิ่มเอฟเฟกต์อื่นๆเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกด dislike กดลูกโป่งแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสภาพอากาศฝนตกแบบนี้นะคะนี่ได้เลยยังอยู่กันต่อที่แอป FaceTime นะคะ Mac OS Sonoma เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ก็คือ Presenter Overlay นั่นเองฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะประยุกต์ใช้ฟีเจอร์นี้เข้ากับการทำงานหรือว่าการพรีเซนต์งานนะคะนี่วิธีการก็คือเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าถ้าพูดเราอาจจะไม่เข้าใจนะคะก็คือคลิกที่ตรงนี้นะคะหรือว่าคลิกที่แชร์สกรีนก็ได้อะแล้วก็เลือกที่ Small ก่อนนะคะแล้วก็จะแชร์เป็นวินโดว์แชร์เป็นแอปนะคะหรือว่าแชร์สกรีนทั้งหมดเลยก็ได้อันนี้พอแชร์สกรีนแล้วกันนี้ถ้าเราเลือกเป็น Small นะคะตัวหน้าของเราก็จะเป็นวงกลมอยู่ด้านล่างซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถย้ายตำแหน่งแบบนี้ได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งอะเอาไว้แบบ create เวลาที่เราทำสไลด์มานะคะเราก็อยากจะให้หน้าเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำได้หรือจะเป็นแบบ large นะคะก็คือนี่เอ้ยตัวสไลด์ของเราเนี่ยอยู่ด้านหลังอะเฮ้ยดูแบบมีความโปรมากขึ้นนะคะนี่เราก็สามารถเลือก create การใช้งานของฟีเจอร์นี้ได้ค่ะก็คือ presenter overlay นั่นเองฟีเจอร์ต่อมาก็คือเว็บแอปนะคะเราสามารถดึงเอาหน้าเว็บไซต์ที่เราค้นหาอยู่เนี่ยเอาออกมาเป็นเว็บแอปบนแท็บด็อกได้นะคะจะสะดวกเวลาที่เราจะเข้าไปค้นหาข้อมูลเพราะว่าปกติถ้าจะค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์มันต้องเข้าหลายขั้นตอนนะอย่างสมมติว่าพลอยจะเข้าไปดูหน้าคอมแพร iPhone 15เข้าไป1สเต็ปนะคะไปหน้า iPhone แล้วก็ไปหน้าคอมแพร์แบบนี้อีกอะสมมุติว่าพลอยอยากจะดูหน้านี้นะคะแล้ววันหลังอยากจะกลับมาดูหน้าเดิมโดยที่ไม่ต้องเปิดแท็บ Safari เนี่ยก็แค่ไปที่แท็บไฟล์นะคะตรงนี้แล้วก็เลือกที่ Add to Dock แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกเปลี่ยน Rename ของตัว Dock ไปได้เลยเลือกคอมแพร์ iPhone 15จากนั้นกด Add นะคะนี่จะเห็นได้ว่าตัวแท็บ Dock นะคะก็จะมีตัวแอปเป็นเว็บแอปแบบนี้แสดงขึ้นมานะคะพอเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นชื่อที่เราเปลี่ยนไว้เลยแบบนี้ compare iPhone 15นี่คลิกเข้าไปนะคะก็จะเด้งมาที่หน้าที่เราเพิ่มไว้เลยค่ะมาดูกันต่อที่ Safari ของตัว macOS Sonoma นะคะก็ได้รับการอัปเกรดเหมือนกันเหมือนกับ iOS 17แล้วก็ iPadOS 17เลยนะคะก็คือการสร้างโปรไฟล์แบบแยกตามหมวดหมู่การใช้งานนั่นเองทั้งตัวของประวัติการใช้งานประวัติการค้นหาหรือว่าคุกกี้ต่างๆเขาก็จะแยกจากกันด้วยนะคะอย่างอันนี้นะคะพลอยก็สร้างแท็บโปรไฟล์ไว้2อันนะคะนี่จะเป็นหน้าต่าง iMode นี่เขาก็จะขึ้นแท็บโปรไฟล์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นแท็บของพลอยเองนี่แบบนี้สีสันต่างๆก็จะแยกแบบนี้เลยนะคะสมมติว่าเข้าที่เว็บไซต์ Netflix นะคะนี่ก็คือล็อกอินไว้แล้วแล้วมาเข้าที่ Netflix ของแท็บของพลอยกันบ้างนี่จะเห็นได้ว่าก็คือแยกจากกันระหว่าง2โปรไฟล์นี้นะคะส่วนวิธีการสร้างโปรไฟล์ใหม่ก็คือไปที่ตัว Safari ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่ Setting ค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกที่แท็บโปรไฟล์ตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกที่บวกตรงนี้นะคะนี่แล้วเราก็เพิ่มแท็บโปรไฟล์ที่เราต้องการไปได้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีตัวไอคอนให้เราด้วยแล้วก็เลือกสีได้ด้วยนะคะเสร็จแล้ว Create Profile แบบนี้นะคะแล้วเราก็สร้างเป็นโปรไฟล์แยกแบบนี้ได้เลยค่ะมาต่อกันที่ฟีเจอร์ต่อไปนะคะสำหรับใครที่ใช้งานหรือว่าทำงานด้านเอกสารอยู่แล้วเนี่ยในตัวนี้เขาอัปเดตฟีเจอร์ออโต้ฟิลเข้ามาในตัวของไฟล์ PDF ด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยอย่างสมมตินะคะพลอยเปิดไฟล์ตัวของ PDF มานะคะเป็นไฟล์นี้เป็นแบบฟอร์มลาป่วยนะคะเราก็สามารถกดออโต้ฟิลตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะดีเทคตัวช่องที่เราต้องกรอกข้อมูลลงไปให้แบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปเลยเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเราไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงไฟล์จาก PDF ไปเป็น Word แล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูลนะคะในตัวนี้เนี่ยก็แค่ใช้ฟีเจอร์ตรงนี้แล้วก็กรอกข้อมูลลงไปได้เลยสำหรับไฟล์ PDF นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับตัวฟีเจอร์ Autofill ใน iPad ด้วยค่ะนอกจากฟีเจอร์ต่างๆแล้วนะคะในตัวของดีไซน์ใน Mac OS Sonoma ก็ยังมีการปรับอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือในตัวแท็บด็อกเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีความแบบขอบโค้งมนมากขึ้นนะคะรวมไปถึงแท็บ Spotlight Search ตรงนี้ด้วยนี่ตัวขอบนะคะก็จะโค้งมนมากขึ้นน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะ
ใน Mac OS Sonoma นะคะอัปเดตตัวบ่งชี้การกดบนแป้นพิมพ์เข้ามาก็คืออันนี้เลยค่ะเวลาที่เรากดแคปล็อกในการเปลี่ยนภาษาเนี่ยเขาก็จะขึ้นตัวเคอร์เซอร์ตรงนี้มาให้นะคะก็คือสะดวกเวลาที่เราพิมพ์นะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรากดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอะไรอยู่นะคะแบบนี้นี่เรียกได้ว่าสะดวกนะคะแล้วก็พลอยก็ชอบฟีเจอร์นี้มากๆด้วยเพราะว่าชอบเผลอกดเปลี่ยนภาษาผิดนะคะบางทีก็คือกดพิมพ์ภาษาผิดเยอะมากฟีเจอร์นี้เนี่ยทำมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานสุดๆเลยค่ะยังอยู่กันต่อที่ Safari นะคะใน macOS Sonoma อัปเดตใหม่ก็คือสามารถตั้งค่ากดปิดแท็บ Safari ทั้งหมดได้แบบออโต้เลยนะคะเวลาที่ใครเปิดแท็บเยอะๆทิ้งไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือพลอยเปิดไว้เยอะมากเราก็สามารถตั้งค่าให้เขาปิดแท็บอัตโนมัติได้นะคะวิธีการก็คือไปที่ Safari ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่ Setting หรือว่าจะกดคอมมาแล้วก็ตัวคอมมาก็ได้นะคะจากนั้นนะคะไปที่คำว่า Tabs ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะคะว่าจะกดปิดเองหรือว่าปิดอัตโนมัติหลังจาก1วัน1วีคหรือว่า1เดือนแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งปิดแท็บเองทั้งหมดแบบนี้ค่ะนอกจากแคปล็อกจะขึ้นตัวเคอร์เซอร์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแล้วนะคะในฟีเจอร์ของแป้นพิมพ์ Apple ก็ยังอัปเดตในตัวของ Dictation ด้วยก็คือการพิมพ์ตามคำบอกนั่นเองฟีเจอร์นี้ใช้ใน iPhone ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ Apple เพิ่มเข้ามาให้ใช้งานได้บน Mac ด้วยก็คือตัวฟีเจอร์นี้นะคะจะสามารถพูดตามคำบอกแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือไปพร้อมกันได้เลยนะคะถ้าใครใช้งานบน Mac นะคะก็ให้กดที่ตัวไอคอนรูปไมค์นะคะหรือว่า F5 ตรงนี้นี่เขาก็จะขึ้นตัวเคอร์เซอร์แบบนี้นะคะเราก็สามารถพูดลงไปได้เลยค่ะ Hi Hello ซึ่งในตัวนี้ใครที่เป็นค่า default เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถเข้าไปตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยได้ด้วยวิธีการนะคะก็คือให้เราไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า dictation ลงไปก็ได้จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ให้เลือกที่ edit ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีภาษาไทยบอกมาด้วยกดโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กลับไปพิมพ์เหมือนเดิมอ่ะพลอยกดอีกรอบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบนี้ก็คือเป็นการพิมพ์ตามคำบอกแบบภาษาไทยนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ตัวหนังสือควบคู่กันไปได้เลยฟีเจอร์ต่อมาในตัวแป้นพิมพ์ก็อัปเดตเรื่องของการแก้ไขคำผิดอัตโนมัติรวมไปถึงคาดเดาคำให้ด้วยในตัวของแป้นพิมพ์นะแต่ว่าเนี้ยพลอยลองแล้วสามารถใช้งานได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะอย่างอันนี้เนี้ยพลอยจะลองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์แบบคำผิดๆเลยนี่เขาก็จะแก้ไขคำผิดให้อัตโนมัติอีกรอบนึงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการคาดเดาคำให้ด้วยแบบนี้ค่ะต่อมาแอป Message นะคะในตัวของ Live Sticker เนี่ยที่เราสร้างสติกเกอร์กันไปใน iPhone แล้วก็ iPad นะคะเขาก็จะลิงก์มาอยู่บน Mac ด้วยซึ่งเป็น Apple ID เดียวกันนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพลอยกดไปที่ตัวสติกเกอร์นะคะนี่เขาก็จะขึ้นสติกเกอร์ที่เราสร้างไว้ใน iPhone แบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นการลิงก์การใช้งานของตัว Live Sticker นะคะให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายในส่วนของ macOS Sonoma นะคะก็คือเรื่องของเกมโหมดนั่นเองฟีเจอร์นี้เนี่ย Apple เขาเพิ่มเข้ามานะคะให้เราสามารถเล่นเกมบน Mac ได้ลื่นไหลมากขึ้นเพราะว่าเขาจะช่วยจัดการ GPU แล้วก็ CPU นะคะให้มีอัตราเฟรมเรทที่เหมาะสมกับเกมนั้นแบบออโต้เลยก็จะช่วยให้เราเล่นเกมได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่ควบคุมการเล่นเกมนะคะก็จะช่วยให้มีความแม่นยำแล้วก็ลดความหน่วงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่น Xbox นะคะหรือว่า PlayStation นั่นเองค่ะนอกเหนือจากการลดความหน่วงของอุปกรณ์เสริมที่ต่อเวลาเล่นเกมแล้วนะคะเรายังสามารถตั้งค่าความแม่นยำในเมาส์ที่เราเชื่อมต่อด้วยนะคะเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยก็จะช่วยให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นวิธีการก็คือไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เลือกที่เมาส์ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ไปที่ Advanced แล้วก็เลื่อนเปิดแบบนี้ได้เลยค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วยังอยู่กันต่อที่เกมโหมดนะคะพลอยไปเจออีกฟีเจอร์นึงมาก็คือ In Game My Mode นั่นเองเวลาที่เราเปิดเล่นเกมประเภทที่มีห้องสนทนาด้วยเนี่ยเขาก็จะมีไอคอนให้เรากดนะคะว่าเราจะกดแยกเสียงไมค์หรือเปล่าหรือว่ากดได้ยินเสียงโดยรอบนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเล่นเกมได้มีอรรถรสมากขึ้นแล้วเพื่อนก็จะได้ยินเสียงเราชัดขึ้นด้วยค่ะแถมให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับตัว macOS Sonoma นะคะเขามีการจัดการสุขภาพแบตเตอรี่บน MacBook Air 13นิ้วชิป M2 มาให้ด้วยนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสุขภาพแบตเนี่ยให้ใช้งานได้ในระยะยาวที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ
สำหรับ Mac รุ่นรองรับการใช้งานกับ Mac OS Sonoma นะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ Apple เขาอัปเดตเข้ามาใน Mac OS Sonoma นะคะเรียกได้ว่าหลายฟีเจอร์เนี่ยก็ช่วยให้เราทำงานแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นแหละถ้าใครที่อัปเดตแล้วนะคะชอบใช้งานฟีเจอร์ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้เหมือนเดิมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ